น้องมาด้วยเรียกว่าทำงานแล้วลูกกระเตงลูกดีกว่าค่ะบอกว่าตอนนี้ไอจีเราไม่ได้มีลูกเราแล้วค่ะมีแต่ลูกน้องลูกได้ทำการเทคโอเวอร์ของแม่ไปแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะชีวิตดีมากคืออันนี้เป็นความรู้สึกจริงๆนะคะพอรู้สึกว่าตั้งแต่มีลูกเนี่ยทำให้เรารู้สึกเต็มอิ่มแล้วคนก็จะบอกว่าทำไมสวยกว่าเมื่อก่อนไม่ใช่ว่าแต่งงานแล้วสวยกว่าเมื่อก่อนนะต้องบอกมีลูกแล้วสวยกว่าเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้แม่ติดลูกค่ะแต่ว่าลูกก็เริ่มจะจำได้แล้วว่าคนไหนคือแม่แม่ก็เลยแบบปลื้มใจน้องกี่เดือนแล้วคะน้อง6เดือนกว่าค่ะกำลังจะ7โอ้โหตอนนี้แบบจะกระโดดแล้วนะคะเดินยืนอะไรเงี้ยเองแล้วค่ะเรียกง่ายมากค่ะเพราะว่าถ้าเป็นปกติเด็กคนอื่นก็คงจะไม่อยากจะตามคุณแม่มาแต่เขาก็ชิลมากไม่ร้องอะไรเลยเจอคนก็สบายเวลาเรียนแม่ย่าเป็นภาษาสองภาษาค่ะสำหรับแม่ย่าคุยกับลูกจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยค่ะแต่คุณพ่อเขาจะพูดสวิตเซอร์แมนค่ะแล้วก็ตอนที่อยู่สเปนสวิตเซอร์แมนใช่เป็นภาษาสวิตเซอร์แมนค่ะผสมกันของคนสวิตว่าลูกสับสนไม่มีค่ะจริงหนูไม่ทราบว่าลูกสับสนไหมแต่ลูกดูเข้าใจกับทุกสิ่งที่พ่อแม่พูดแล้วตอนที่อยู่สเปนคนเขาก็จะพูดกับลูกเป็นภาษาสเปนค่ะโตมาจะได้หลายภาษาได้หลายภาษาค่ะภาษาใต้ได้ไหมทุกคนมีรีเควสว่าอยากให้สอนภาษาใต้ด้วยแรงตายแรงตายมองอนาคตของน้องยังไงบ้างจริงๆแม่ย่าแค่ตอนนี้แค่เตรียมปูทางไว้ให้ลูกค่ะก็คืออะไรก็ตามที่แม่สามารถเตรียมไว้ให้ลูกได้แม่ก็อยากจะทำเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องจิตใจเรื่องสมองแล้วก็การปฏิสัมพันธ์กับคนทั่วไปแล้วก็โอกาสให้เขามากกว่าค่ะเขาบอกคุณย่าไงมากค่ะเดี๋ยวลองพามาเดี๋ยวให้พี่อุ้มดูเขาจะไม่ร้องเลยคนจ้องหุ่นแม่เอ้ยแม่ขอกราบสวัสดีนะคะขอบคุณอ่ะจริงๆก็มาเร็วกว่าที่คิดนะคะแต่คงต้องขอบคุณลูกของแม่ย่าเองเพราะว่าด้วยความที่เราเลี้ยงเองให้เต้าเองแล้วก็ทำทุกอย่างเองหมดเลยมันเลยทำให้เราเหมือนได้ออกกำลังกายอยู่ตลอดเวลาคือมันเองอัตโนมัติหรือว่าเราลงด้วยเราออกกำลังกายด้วยออกกำลังกายด้วยส่วนหนึ่งค่ะเพราะคุณสามีก็แอบบ่นว่าแบบทำไมยังไม่ลดอะไรอย่างเงี้ยแต่เราแบบอุ้ยเราเพิ่งคลอดได้ไม่กี่วันเองอะไรอย่างเงี้ยก็มีน้อยใจสามีบ้างนะแต่ว่าก็เขาก็เหมือนให้กำลังใจเราแหละตอนนี้กลับมาเท่าเดิมเกือบค่ะแต่แม่ย่ารู้สึกพอใจกับตอนนี้แล้วเพราะเมื่อก่อนแม่ย่ารู้สึกว่าแม่ย่าขอไปค่ะตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้55ค่ะแสดงว่าสามีชอบขอแบบนี้ครับชอบงานเดิมเขาชอบแบบว่าเอวเท่าเดิมก้นเท่าเดิมเล็กๆอ่ะเราก็อ้าวนึกว่าฝรั่งชอบก้นใหญ่ๆไม่ใช่เหรอจริงๆแล้วครอบครัวแล้วชีวิตเราเปลี่ยนยังไงบ้างในความเปลี่ยนไม่ยากคิดว่าไม่ยากเปลี่ยนไปเยอะทั้งเรื่องโซเชียลด้วยเนาะเพราะเมื่อก่อนจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเอาทุกอย่างมาใส่ใจใส่สมองตลอดเวลาเลยทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความรู้สึกตลอดเวลาแต่ตอนนี้เรากลายเป็นอะไรที่เราคิดว่ามันไม่จำเป็นต้องตอบก็ไม่ตอบหรือว่าอะไรมองผ่านก็มองผ่านนิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เหมือนกับเรามีจุดศูนย์รวมจิตใจใหม่ก็คือลูกเราก็เลยมัวแต่โฟกัสกับลูกก็เลยไม่ได้โฟกัสกับอย่างอื่นแล้วก็เหมือนกับอะไรก็ตามที่เราเสพก็อยากจะเสพอะไรดีๆเพราะว่าเราเลี้ยงลูกเองเราก็อยากให้ลูกได้รับแต่สิ่งดีๆจากเราเรื่องงานความโควิดกับไม่นะคะก็เหมือนเดิมค่ะพ่อเขาก็แบบพยายามที่จะมีช่วงนึงที่แบบหนูติดลูกมากๆเขาบอกเขาก็ถามเลขาว่าทำไมแบบภรรยาถึงติดลูกมากผิดปกติหรือเปล่าเขาก็บอกภรรยาติดลูกอะถือว่าปกติไอ้ไม่ติดลูกนี่แหละคือปกติน้อยใจไหมคะไม่มีเวลาสุดเขาตอนแรกเขาก็น้อยใจนะคะแต่ว่าเราก็มีแบบปริกวิเวกกันไป3วันในภูเก็ตมีพูดถึงน้องคนที่สองพูดแล้วค่ะพ่อบอกโนค่ะพ่อแบบเบรกฝันมากเพราะทุกคนรอบข้างอยากให้มีลูกสาวอีกคนนึงตัวเราเองตัวเราเองถ้าอยากมีก็อยากค่ะแต่ว่าคือยังไม่ใช่ตอนนี้แน่นอนเพราะด้วยความที่ทุ่มเทกับเขาคนเดียวอยากจะให้แบบเต็มที่ไปเลย3ขวบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะรู้สึกว่า3ขวบนี่จะเป็นช่วงที่บอนดิ้งกับแม่ดีที่สุดแล้วก็ต่อให้เขาโตไปเขาก็ยังรักเราแสดงว่าเรื่องอนาคตการเรียนการเนี่ยก็วางแผนเรียบร้อยแล้วว่าเรียนที่ไหนยังไงคร่าวๆมีค่ะก็คือแน่นอนว่าต้องเรียนต่างประเทศสำหรับลูกค่ะงานละคะงานโอ้ยจริงๆต้องบอกว่าพอไปอยู่ที่นู่นแล้วมันรู้สึกคิดถึงงานมากตอนนี้ก็เลยอย่างที่ทราบค่ะก็คือมีมาช่วยกับนางสาวไทยแล้วก็จะมีหลายช่วงที่เราอยู่เมืองไทยมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่ากระหายงานด้วยความที่เรารู้สึกว่าก่อนหน้านี้เราเป็นคนที่ทำงานเยอะแต่พอเรามีลูกแล้วก็แค่ต้องแบ่งเวลาไปให้ลูกบวกด้วยตอนนี้น้องเบลินคือเป็นเด็กที่ค่อนข้างเลี้ยงง่ายมากฉะนั้นเนี่ยแม่ก็ยังสามารถทำงานได้ปกติแม่ย่ารู้สึกว่าตอนนี้ก็เหมือนใจเราต้องการแล้วแหละที่จะกลับมาทำงานอย่างเต็มตัว